ต่อไปก็งานหนักของเราแล้วครับก็คืองานซีเมนต์บอร์ดครับตอนนี้ผมก็เริ่มเหมือนเดิมเลยครับเริ่มจากแผ่นเต็มที่ไม่ต้องตัดก่อนนะครับซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมันหนักมากจริงครับคนเดียวเนี่ยจะบอกว่าขยับแทบไม่ไปอ่ะเออค่อยๆครับวันนี้วิดีโอทำซีเมนต์บอร์ดนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะเดี๋ยวผมก็เลยจะมาเทียบให้ดูนะครับวัสดุต่างๆที่ผมใช้ในงานทั้งหมดนะครับทั้งซีเมนต์บอร์ดทั้งยิปซัมนะครับรวมถึงทั้งสมาร์ทบอร์ดด้วยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมจะทำภายในครับซึ่งเป็นห้องน้ำครับที่เราใช้ซีเมนต์บอร์ดเหมือนกันต่อไปนะครับเราก็จะทำการตัดชิ้นงานที่เป็นซีเมนต์บอร์ดครับซึ่งซีเมนต์บอร์ดนะครับเราจะใช้ลูกหมูนะครับหรือว่าตัวเป็นพวกเลื่อยวงเดือนนะครับทำการตัดนะครับโดยจะต้องใช้ใบแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของใบตัดกระเบื้องนะครับเราก็บอกไว้ก่อนนะครับว่างานแบบนี้คือฝุ่นเยอะมากๆครับควรทำในที่โล่งใส่ถุงมือนะครับใส่แว่นและหาหน้ากากกันฝุ่นใส่เรียบร้อยด้วยครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าการใช้ใบตัดกระเบื้องในการตัดซีเมนต์บอร์ดนะครับก็จะทำให้ฝุ่นน้อยกว่าครับถ้าเราไปใช้ใบตัดเหล็กนะครับหรือใบเจียนะฝุ่นกระจุยเต็มบ้านแน่นอนนะสำหรับหน้าต่างนะครับผมก็จะตัดในพื้นที่ครับเพื่อความตรงกับวงกบที่อยู่ด้านในครับทีนี้คนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะเอาลูกหมูมาตัดจากด้านนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะลูกหมูมันจะเบียดใช่ไหมแล้วก็ให้สังเกตดีๆครับผมจะเจาะน็อตเกียวปล่อยตัวเล็กๆไว้ตรงนี้นะครับ4มุมนะ4ตัวครับของด้านในนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อหัวเกียร์ปล่อยโป่งมาด้านนอกครับผมก็ทำการตีเส้นครับจากเนี้ยแค่เนี้ยเราก็จะได้ตำแหน่งของวงกบที่ตรงกับด้านในแล้วครับตอนนี้ก็ส่วนผนังที่ทำง่ายๆก็เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมเจาะช่องหน้าต่างไว้ก็เรียบร้อยละแนะนำกันนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับเป็นลูกหมูหรือว่าเลื่อยวงเดือนนะครับแล้วก็ใช้ใบตัดกระเบื้องแบบนี้นะครับใบตัดกระเบื้องเนี่ยครับเขาไม่ได้ใส่ด้านไหนก็ได้นะครับเขาจะมีด้านที่มันจะต้องหมุนให้ถูกทางอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีลูกศรเห็นไหมเนี่ยมันจะมีลูกศรอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องใส่ลูกศรให้ตรงกับการหมุนของตัวเครื่องด้วยนะครับแล้วก็เวลาตัดนะครับจะบอกว่าผมเคยรีวิวลูกหมูตัวนี้แหละแล้วผมก็ใช้วิธีตัดแบบผิดนะครับคือคว่ำใบแล้วก็ตัดอย่างนี้นะครับตัดเข้าอย่างนี้เลยเข้าหาตัวเองนะซึ่งมันอันตรายมากๆนะเพราะมันสามารถทำให้ใบเนี่ยถ้าแตกแล้วกระเด็นใส่ตัวได้ครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ลูกหมูนะครับให้เราเอาตัวใบเนี่ยไว้ด้านนอกตัวนะครับถ้าเราใช้มือขวาจับนะครับแล้วก็จับตอนประมาณแถวๆกึ่งกลางครับแล้วพยายามใช้สองมือนะครับประคองนะครับตัดนะครับโดยเฉพาะใบตัดกระเบื้องนะครับให้ตัดย้อนลงครับนะครับเลื่อยจากบนลงล่างมาแบบนี้นะครับหรือถ้าใครตัดแนวนี้ก็ดึงมาแบบนี้โอเคไหม น่าจะถูกแล้วนะถ้าผิดยังไงก็ฝากแนะนำด้วยนะครับหรือถ้าใครมีเลื่อยแบบนี้นะครับเป็นวงเดือนประมาณแบบไซส์7นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถใส่ใบตัดกระเบื้องได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือผมใส่ใบตัดกระเบื้องเข้าไปแล้วนะนี่เห็นไหมนะครับวิธีการใส่ก็เหมือนกันเลยนะครับให้ดูลูกศรว่าเครื่องของเราเนี่ยมันหมุนไปทางไหนนะครับให้ใส่ลูกศรให้ถูกทางโดยปกตินะครับเครื่องก็จะวนหมุนเข้าหาตัวแบบนี้อยู่ละบางคนบอกเอ๊ะทำไมตัดกระเบื้องไม่เดินไปข้างหน้านะครับลากถอยหลังนะครับเขาออกแบบมานะครับสำหรับใบตัดกระเบื้องเนี่ยเราจะต้องลากเครื่องถอยหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวพวกฝุ่นปูนฝุ่นกระเบื้องเนี่ยมันจะวิ่งลงพื้นนะครับมันไม่กระเด็นขึ้นมาเข้าหน้าเราครับสำหรับตอนนี้นะครับภายนอกบ้านของผมนะครับส่วนที่เป็นซีเมนต์บอร์ดนะครับก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมจะทำภายในครับซึ่งเป็นห้องน้ำครับที่เราใช้ซีเมนต์บอร์ดเหมือนกันแต่ซีเมนต์บอร์ดที่ผมซื้อไว้อะครับมันขาดพอดีเลยแล้วตอนนี้มันเป็นวันหยุดปีใหม่ครับร้านไม่ส่งนะผมก็เลยต้องจัดการไปซื้อสมาร์ทบอร์ดมาใช้ในบางส่วนครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะทำการมิกซ์นะครับระหว่างสมาร์ทบอร์ดกับซีเมนต์บอร์ดครับโดยแบ่งมุมไว้แบบนี้นะคือตรงนี้มันเป็นซีเมนต์บอร์ดมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดแทนนะครับซึ่งอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับว่าสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันก็จะบางกว่านะแล้วก็มันหักง่ายกว่าแตกง่ายกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคานที่เราทำไว้โครงที่เราทำไว้ตอนแรกเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอนะครับผมก็ทำการเสริมโครงนะครับเป็นแบบนี้ไว้สักหน่อยนึงนะครับมันจะได้ไม่ดังมากจนเกินไปนะแต่บอกไว้ก่อนว่าบ้านผมเนี่ยมันคงไม่มีใครมาวิ่งชนโครงหรือว่าทุบกำแพงบ้านเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดได้เหมือนกันครับซึ่งการตัดสมาร์ทบอร์ดนะครับผมก็จะใช้ลูกหมูในการตัดเหมือนกันนะครับก็ขีดลงไปเลยแบบนี้ครับ
ือจะบอกว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยครับมีแบบที่มันหนากว่านี้นะแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆสามารถใช้งานเอาท์ดอร์ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญคือราคามันไม่แพงครับแต่ว่าที่ผมเลือกใช้แผ่นบางแล้วก็เป็นแผ่นเล็กแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดครับแล้วรถผมเนี่ยไม่สามารถขนแผ่นใหญ่ได้ก็เลยจะต้องเอาแบบนี้แหละขนใส่รถมานะครับแล้วก็จะได้มาทำงานต่อได้เลยเนี่ยครับสำหรับซีเมนต์บอร์ดกับสมาร์ทบอร์ดนะผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้น็อตแบบนี้นะครับซึ่งช่างเขาจะเรียกว่าอะไรนะน็อตหัวเปเปอร์นะครับหรือว่าเราไปบอกว่าเกลียวปะปล่อยที่สำหรับใช้ยิงแบบพวกกระเบื้องพวกไม้เคียมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีคือมันจะไม่ทำให้แผ่นตัวกระเบื้องที่เรายิงเข้าไปเนี่ยหรือวัสดุติดผนังที่เรายิงเข้าไปเนี่ยมันแตกครับแล้วก็ไม่ต้องใช้สว่านนำด้วยคือถ้าเทียบจากวัสดุที่ใช้ยิงมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มทำงานมานะผมจะบอกว่าตัวสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเป็นวัสดุที่ติดตั้งและยิงเข้าไปง่ายที่สุดครับสมาร์ทบอร์ดนะครับพอติดเรียบร้อยแล้วก็จะได้พื้นผิวประมาณนี้นะครับแต่สังเกตนะครับซีเมนต์บอร์ดนะครับเสียงมันจะแน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงครับแต่สมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันจะเสียงกงกวงหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ากระแทกแรงไปเนี่ยมีโอกาสที่จะแตกได้นะครับซึ่งสมาร์ทบอร์ดเนี่ยจริงก็มีหลายลายนะคือผมอ่ะแอบชอบลายที่เป็นรูๆแบบนี้ครับเพราะผมรู้สึกว่ามันก็โมเดิร์นดีเหมือนกันนะส่วนแบบนี้นะครับก็จะเป็นลายที่มันมีเหมือนเป็นพื้นผิวไม้นิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราชอบแบบไหนนะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยถูกสุดครับวัสดุในการทำแผ่นปิดผนังเบานะครับมีเยอะแยะเลยนะครับบอกตั้งแต่วิดีโอที่แล้วนะครับว่าผมเลือกใช้ยิปซัมสำหรับงานภายในสำหรับวันนี้นะครับงานภายนอกนะผมก็เลือกใช้ตัวซีเมนต์บอร์ดนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่ามีความแข็งแรงแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะเริ่มด้วยตัวแรกนะครับยิปซัมที่ใช้ภายในครับตัวนี้ก็เหมาะกับใช้ภายในเท่านั้นอย่าเอามาใช้ภายนอกนะเพราะโดนความชื้นเนี่ยเปื่อยหมดแน่นอนครับซึ่งยิปซัมเนี่ยมีความกรอบครับแต่ว่าพอไปอยู่กับโครงซีไลน์แล้วเนี่ยมันก็แข็งแรงในระดับนึงนะแต่ก็ไม่ได้ทำออกมาสำหรับให้เราไปวิ่งชนวิ่งเล่นกระแทกได้นะครับแต่สำหรับใช้กั้นห้องได้นะเสียงต่างๆเนี่ยสามารถผ่านได้นะครับสำหรับตัวยิปซัมเนี่ยนะครับมันกรอบมากครับนะจริงๆแค่แบบนี่ครับตกอย่างเงี้ยนะมันก็หักแล้วเนี่ยเห็นไหมหักง่ายมากนะครับแน่นอนครับมันเหมาะสำหรับทำออฟฟิศชั่วคราวนะครับกั้นภายในบ้านกั้นห้องนอนนะอายุการใช้งานนะบ้านเก่าที่ผมใช้ยิปซัมนะครับผมก็กั้นไว้นะใช้ประมาณ10ปีนะก็มาพังตอนที่มันน้ำท่วมนะไม่งั้นมันก็ยังไม่พังนะครับแต่แน่นอนครับว่าทนกว่าผนังไม่อัดแน่ๆวัสดุต่อมาที่เพื่อนๆเห็นผมใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับที่เหตุผลที่ใช้สมาร์ทบอร์ดบอกไปแล้วนะว่ามันมีขนาดเล็กแล้วขนย้ายง่ายราคามันถูกนะครับก็เลยรีบเอามาจบงานก่อนนะครับซึ่งใช้ได้เหมือนกันนะกันน้ำได้กันชื้นได้แต่ปลอกดูสิยังไม่ทันทำให้ดูเลยเนี่ยครับมันปลอกมากนะเนี่ยฉีกขาดเลยนะเหมือนกับแบบพวกกระดาษเลยอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องไปอยู่กับโครงนะครับแล้วโครงต้องทำให้ถี่ขึ้นสักหน่อยนึงนะแล้วก็ทาสีนะครับมันก็จะเพิ่มความเหนียวเพิ่มอะไรให้แต่ข้อดีของมันเนี่ยคือน้ำหนักมันเบามากครับเราสามารถเอาไปติดงานแบบเป็นฝ้าเพดานนะครับหรือกั้นน้ำสาดนะครับชายคาต่างๆนะหรือโซนที่กันน้ำเนี่ยเราแบบกำแพงเดิมมันทะลุเป็นลงเป็นรูผุอะไรก็ตามเราเอาตัวเนี้ยไปปิดได้เลยนะครับมันใช้งานง่ายตัดง่ายมากๆแล้วก็วัสดุที่เราใช้กันวันนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับซีเมนต์บอร์ดนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่ามันมีหลายความหนาให้เลือกครับนี่ขนาดผมเลือกตัวที่บางสุดมานะมันยังแข็งมากๆนะครับการตัดก็ค่อนข้างยากครับแต่ความแข็งแรงเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากนะเนี่ยหักให้ดูนะชิ้นเล็กๆมันจะหักยากกว่ามากหักแล้วอ่ะนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะซึ่งทั้งหมดนะครับถ้าเราทำโครงนะครับที่แข็งแรงพอดีพอแล้วไม่ใช่ให้คนหรือให้รถมาวิ่งชนนะครับมันไม่ได้พังง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมทำโครงเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแบบผมทุบแล้วมันจะพังนะครับเห็นไหมเนี่ยพอมันอยู่บนโครงแล้วแบบนี้นะครับมันก็แข็งแรงเพียงพอนะที่มันจะไม่พังนะแต่ตัววัสดุเองเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้ยึดกับโครงเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่หยุดยึดเกาะใช่ไหมมันก็จะหักง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเลือกซื้อวัสดุอะไรนะครับเลือกให้เหมาะกับการใช้งานและบ้านตัวเองนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้วัสดุที่ดีที่สุดในการทำงานแต่เราต้องเลือกวัสดุที่เหมาะกับการใช้งานและราคาที่เราจะจ่ายในการทำงานให้มากที่สุดครับวันนี้ก็เลยไม่ได้จบงานซีเมนต์บอร์ดให้ดูนะครับเนื่องจากการขั้นตอน
ำการจบงานซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจะใช้ตัวโป๊ใช้การเก็บหัวน็อตนะครับใช้ปูนล็อฟอะไรต่างๆหลายอย่างในการเก็บงานนะเดี๋ยวจะไปคุยอีกทีในการเก็บงานห้องนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับในอีกวิดีโอต่อไปส่วนในวิดีโอหน้านะครับผมจะมาจัดการห้องน้ำของผมที่ต้องรีบใช้ก่อนนะครับโดยการทำพื้นและทำการทำพื้นของผมจะไม่ใช้กระเบื้องนะครับแล้วถ้าใครอยากรู้นะครับว่าทำพื้นห้องน้ำไม่ใช้กระเบื้องไม่เทพื้นนะครับจะใช้วัสดุอะไรในการทำงานนะครับติดตามตอนหน้านะครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์แล้วก็ไปติดตาม TikTok ด้วยนะครับตอนนี้มีคลิปความรู้ลงทุกวันเลยแล้วก็คอนเทนต์สั้นๆเกี่ยวกับ DIY นะครับก็จะลงใน TikTok ด้วยขอบคุณที่ติดตามชมครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายใครนะบอกว่าการบ้านการห้องขนาดนี้ทำคนเดียวเองไม่ได้นะครับทำได้สิก็ทำให้ดูอยู่เนี่ยทำได้นะครับแค่ค่อยๆทำไปนะครับวันละนิดวันละหน่อยทุกคนทำได้แน่นอนเชื่อผมเถอะถ้าช่างทำได้เนี่ยผมก็ทำได้ต้องมือเหมือนกันนะ